ทำกันขนาดนี้เลยเหรอหมาคุ้ยถังขยะเลยนะครับผมไม่ได้ทำนะครับเดี๋ยวก่อนค่ะคุณอยู่ไหนคะอย่ามาทำฮะโลกทันบอละนี่บ้าไปหรือเปล่าเอาสมองส่วนไหนคิดเนี่ยทำส้มตำปูปลาแจกชาวบ้านชาวช่องเขาอะถ้าคุณไม่ชอบหยิบอย่างอื่นได้นะคะหยิบไปอย่างละหนึ่งชิ้นค่ะของฟรีมีที่ไหนล่ะฉันจะเอาแค่อย่างเดียวงั้นขอหลายๆอย่างเลยนะฉันมีช็อตอ่ะนะคุณคะขอโทษนะคะฉันให้หยิบอย่างละหนึ่งชิ้นค่ะเพราะว่าต้องเผื่อคนอื่นที่กำลังมาด้วยนะคะคนอื่นไหนอะคนอื่นไม่เห็นมีใครเลยสักคนไม่อยากบอกนะมาทำโรงทานแจกของฟรีคนอื่นแบบนี้เนี่ยเสร็จจะกล้าคุณกินเองอะไม่ใช่นะคะคุณฉันแจกของทั้งทีฉันก็แค่อยากแจกให้มันทั่วถึงแค่นั้นเองอะค่ะคือแจกของฟรีแต่กั๊กขอไว้แบบนี้ระวังไว้เถอะนะแทนที่จะได้บุญหรือได้บาปแทนคุณคะถ้าคุณหยิบขนาดนี้ฉันขออนุญาตไม่แจกนะคะทำแค่ขนาดนี้เลยเหรอหัวอะไรวะขวดพลาสติกเนี่ยไม่มีบ้างเลยหรือไงไม่ได้ขยันเล่าพวกนี้จะขายได้ยังไงวะเดี๋ยวก่อนครับคุณจะไปไหนอ่ะนี่คุณมาลื้อถังขยะหน้าบ้านคนอื่นแบบนี้ไม่ได้นะครับทำไมจะไม่ได้ในเมื่อฉันเนี่ยไม่เห็นมีป้ายเขียนบอกไว้เลยนี่ว่ามีได้แล้วก็ไม่มีใครว่าเลยชิ้นด้วยคุณครับแต่คุณเนี่ยเตะถังขยะของคนอื่นจนขยะกระจัดกระจายแบบนี้คุณลื้อแล้วก็ไม่ยอมเก็บนิสัยแบบเนี้ยก็ไม่ต่างจากหมาคุ้ยถังขยะเลยนะครับเน่จะกล้าว่าใช่หรอไอ้ผู้ดีตินแดงพอรวยเข้าหน่อยเนี่ยก็ทำเป็นแอปไม่อยากเก็บขยะพวกนี้ตุ้ยจริงอยู่ครับที่ผมเคยจนแต่ผมก็ไม่เคยทำนิสัยแย่ๆแล้วก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเหมือนกับคุณนะครับเหรอไอ้พ่อพระดีเหลือเกินที่จะบอกอะไรให้นะรวยได้เนี่ยจนได้เหมือนกันคุณครับผมพูดจาดีๆกับคุณแล้วนะครับถ้าคุณยังไม่หยุดพูดคำพูดแย่ๆแบบนี้ถ้างั้นไปโรงพักกับผมเลยมาเฮ้ยปล่อยนะปล่อยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะผู้ชายคนนี้กำลังแกล้งฉันช่วยด้วยค่ะคุณครับคุณเป็นไรหรือเปล่าครับฉันหายใจไม่ออกค่ะช่วยเป็นเสื้อยาฉันหน่อยนะคะเร็วค่ะได้ครับถ้างั้นคุณนั่งรอตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมกลับมาได้ค่ะหายใจไม่ออกไอ้หอบหืดเนี่ยมันก็ใช้ได้ผลเหมือนกันนะเนี่ยดีเลยคราวหลังเนี่ยฉันจะได้ใช้มุกนี้บ่อยๆหรือว่าแก้เป็นโรคหัวใจดีหายใจไม่ออกนี่ครับยาพ่นที่คุณต้องการรบกวนเอายาตัวข้างในเนี่ยออกให้ด้วยนะคะเอาออกทำไมครับถ้าเอาออกเครื่องตัวนี้ไม่สามารถที่ใช้รักษาโรคหอบหืดได้แล้วนะครับนี่คนฉันบอกให้ทำอะไรก็ให้ทำตามก็แค่นั้นฉันมีเงินฉันมีปัญญาจ่ายรีบออกสิคะครับแล้วคุณจะรับยาอะไรเพิ่มไหมครับแต่ยาพ่นตัวนี้ใช้งานไม่ได้แล้วนะครับไม่เอาค่ะเลิกถามได้ไหมทำตามก็แค่นั้นครับนี่ครับแปดเก้าเอาไปเยอะเลยของฟรีแบบนี้เนี่ยจะได้ไม่ต้องซื้อหวังว่าวันนี้เนี่ยคงไม่เจอผู้ชายที่งกของเมื่อวานนะคนอะไรค่าของถูกๆยังเอาของเขาไปอีกเกิดมาไม่เคยเจอคนที่เอาเปรียบคนอื่นทุกเรื่องแบบเนี้ยโอ้ยนะพูดถึงปุ๊บก็มาปั๊บเลยอ่ะยากจริงๆเลยนะว่าแต่ร้านนี้เนี่ยเป็นของแกหรอทำไมถึงได้เป็นเดือดเป็นร้อนแทนคนอื่นจังเปล่าครับไม่ใช่ร้านของผมหรอกแต่สิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยมันสิ้นเปลืองมากเลยนะครับยิ่งช่วงนี้
เขารณรงค์เรื่องการใช้ถุงพลาสติกอยู่อย่าบอกนะครับว่าคุณไม่รู้อ่ะไม่รู้พอดีว่าบ้านฉันเนี่ยไม่สอนให้เสือกเรื่องชาวบ้านแบบไม่สอนให้เสือกเรื่องชาวบ้านจะสอนให้เอาเปรียบคนอื่นสิเน่พี่กล้าว่าฉันเหรอพี่อยากลองดีใช่ไหมได้เจอดีแน่โอ๊ยช่วยด้วยค่ะผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาแกล้งฉันค่ะมันรู้ว่าฉันเป็นโรคหัวใจแต่มันก็ยังมาแกล้งที่นี่นะคะนี่คุณผมยังไม่ได้ทำอะไรคุณเลยนะเจ้าค่ะเอ้ยคุณผู้ชายคนนี้สิค่ะมันเนี่ยชอบรังแกผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างฉันเอากระโปรงไว้มันใส่เลยนะคะมันนิสัยไม่ดีเลยค่ะที่อยากให้ฉันเอามากใช่ไหมเดี๋ยวฉันเนี่ยจะหอบเอากลับไปหมดเลยรู้ไหมว่าคนไทยเนี่ยยิ่งห้ามก็มันยิ่งอยู่ไปหมดเลยล่ะไม่นานเล่นใหญ่เล่นโตเลยเอาสอบจริงๆเลยอ่ะโอ้ยทำไมวันนี้เนี่ยอากาศมันร้อนแบบนี้วะร้อนจนฉันเนี่ยเล่นเน่าไปหมดละเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทะเลงั้นเหรอลาปากแล้วเราแบบนี้ก็เสร็จฉันเลยละสิลอยชัวเดี๋ยวก่อนครับคุณจะขโมยของคนอื่นแบบนี้ไม่ได้นะครับขโมยของขโมยอะไรไหนล่ะหลักฐานถ้าไม่มีหลักฐานเนี่ยก็ไปไกลนะอย่ายุ่งฉันหลักฐานเลยครับก็ที่มือคุณไงครับคุณรีบเอาวางไว้ที่เดิมเลยนะครับเพราะเดี๋ยวพนักงานก็ต้องไปส่งให้ลูกค้าอีกโอ๊ยเจ็บหัวใจช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยผู้ชายคนนี้เนี่ยมันแกล้งฉันจนทำให้หอบหืดเนี่ยจะขึ้นเลยค่ะโอ๊ยผมไม่ได้ทำนะครับคือผมไม่ได้ทำครับเอ้าไม่ได้จริงนี่หว่าจอบหรือเป็นไรของฟรีเมื่อกี้เนี่ยน้ำส้มของคุณลูกค้าทั้งหมด80ค่ะเฮ้ยนี่มันแม่ค้าโรงทานปลาร้าเรานี่ทำไมอยู่ที่นี่ได้วะนี่โอนไปแล้วนะคุณคะเดี๋ยวก่อนค่ะอะไรฉันโอนไปแล้วนี่จะอะไรอีกเอ้าคุณเดี๋ยวก่อนค่ะคุณคะคุณคะเดี๋ยวก่อนค่ะโอ้ยทำสักทีโหคุณคะฉันแค่จะบอกคุณว่าส้มเนี่ยมันไม่ใช่ราคานี้ค่ะไม่ใช่ราคานี้แล้วราคาไหนล่ะคะเดี๋ยวก่อนสิคะคุณอย่าเพิ่งไปค่ะนี่คุณเงินแค่ไม่กี่บาทตามที่มาอยู่นั่นแหละคุณคะฉันแค่จะบอกคุณว่าส้มอ่ะ80แต่คุณโอนมา100นึงค่ะอ้าวหรอคะใช่ค่ะโอ้โหคุณวิ่งไกลขนาดนี้อย่าบอกนะคะว่าคุณคิดอย่างอื่นอยู่อ่ะเปล่านะคะฉันไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะดีแล้วค่ะนี่ค่ะคุณฉันคืนเงินให้ให้ใช่ป่ะเฮ้ยใช่ป่ะคุณเป็นไรป่ะคะหยิบยาในกระเป๋าให้ฉันทีค่ะอ๋อเหรอคะยาอะไรคะยาอะไรอ่ะโอ้ยาพ่อใช่ไหมคะคุณมาค่ะมาค่ะดิฉันพ่อให้ค่ะไหนไหนไม่มียาไม่มียาเหรอคะคุณคุณได้ยินไหมคุณตื่นก่อนสิคุณนี่ทำไมอ่ะคุณคุณคะคุณรีบไหมคะอย่ามาหลับนะคะคุณคุณคะเฮ้ยนี่คุณฟื้นแล้วเหรอครับนี่พวกแกพาฉันมาที่นี่ทำไมอ่ะอย่าบอกนะว่าจะมาแก้แค้นที่ฉันเคยทำหูแกไว้อ่ะฉันไม่ยอมหรอกนะคุณคะใจเย็นก่อนนะคะถ้าพวกเราเนี่ยไม่ช่วยคุณไว้ป่านี้คุณเองเนี่ยก็คงกลับบ้านเกิดไปแล้วล่ะค่ะใช่ครับถ้าพวกเราสองคนไม่ช่วยคุณไว้พวกเราไม่นั่งรอคุณตรงนี้หรอกครับมันก็จริงค่ะฉันต้องขอบคุณพวกคุณสองคนมากเลยนะคะที่ช่วยฉันทางที่ผ่านมาเนี่ยฉันก็ทำไม่ดีกับคุณไปตั้งเยอะที่พวกเราช่วยคุณไว้เนี่ยเพราะว่า
เห็นแก่ว่าคุณเนี่ยเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันค่ะไม่ว่าคุณเนี่ยจะทำเรื่องเลวร้ายแค่ไหนถ้าคุณเป็นอะไรต่อหน้ายังไงซะพวกเราอ่ะก็ต้องช่วยคุณอยู่แล้วค่ะถ้าคุณโอเคแล้วพวกเราสองคนขอตัวนะครับฉันขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปนะคะฉันสัญญานะคะว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่เอาเปรียบใครเหมือนที่ผ่านมาดีแล้วล่ะค่ะที่คุณคิดได้แบบนั้นและฉันหวังว่าคุณน่ะจะไม่ทำมันจริงๆนะคะค่ะฉันลองคิดๆดูแล้วนะคะชีวิตคนเรามันสั้นเราทำให้คนอื่นรักดีกว่าทำให้คนอื่นเกลียดนะคะ